ยังไงเพราะเราจะได้ทราบถึงจุดยืนของไทยกับกัมพูชาเนี่ยก่อนที่จะมาตกลง MOU นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญเพื่อทราบจุดยืนของแต่ละฝ่ายก่อนจะมาถึง MOU 44นะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสารคือเรามีการเจรจากับกัมพูชาเนี่ยก่อน MOU 2544เนี่ยอยู่3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเราเจรจาตั้งแต่ปี2513นะครับยังไม่ประกาศหลายทวีปแล้วก็มีการเจรจานะครับในการเจรจาครั้งแรกเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญก็คือว่าจะมีความเห็นต่างกันในเรื่องของสนธิสัญญาปีค.ศ.1907ว่ามันมีผลต่อทางทะเลหรือไม่อันนี้จะเห็นต่างกันไทยจะไม่เห็นว่ามันจะมีผลนะครับส่วนกัมพูชาบอกว่าก็ที่เขามองมาครับใช้จุดสูงสุดนะครับกัมพูชาก็บอกว่าเนี่ยไอ้มันน่าจะคิดแบบเนี้ยก็คือจากหลัก73มองมาที่ยอดเขาสูงสุดบนเกาะกูเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มจากเกาะเนี่ยมันก็ทำให้อาณาเขตทางทะเลเขากว้างขึ้นใช่ครับพูดง่ายๆครับตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยในกัมพูชาเองก็มีเรื่องปัญหาสงครามภายในเขานะครับตั้งแต่ปี2513เราจะมาใจครั้งในอีกนานเลยครับ2535เลยนะครับเป็นครั้งที่2โอ้จาก2513ครับแล้วก็มาเจรจา2535นะครับนานมากนะครับจนกระทั่งกัมพูชาเขาค่อนข้างสงบแล้วนะครับค่อยมาเจรจานะครับแต่นี้ในส่วนของการเจรจาครั้งนี้นะครับที่เป็นจุดยืนของฝ่ายไทยเนี่ยฝ่ายไทยก็คือบอกว่าไอ้สนธิสัญญาปี1907เนี่ยไม่เกี่ยวข้องจะมาอ้างสิทธิทางทะเลไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าสนธิสัญญาฉบับเนี่ยเป็นการแบ่งเขตทางบกนะครับในจุดยืนของเรานะครับอันที่สองก็คือว่าไหลทวีปที่กัมพูชาลากเนี่ยลากเมื่อปี2516เนี่ยนะครับไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายแล้วก็ไม่คำนึงถึงจุดฐานของไทยก็คือไม่คำนึงถึงเส้นไอ้เส้นฐานของไทยเลยครับนะครับอันนี้เป็นท่าทีของไทยอันที่สองนะครับท่าทีที่อันที่สามของไทยก็คือว่าไหลทวีปเนี่ยบริเวณแนวเหนือและใต้คือบริเวณเส้นแนวดิ่งนะครับลงมาเนี่ยนะครับครับเส้นอันนั้นมันจะขนานกับเกาะกูดนะครับอันนี้เส้นแนวดิ่งลงมาเนี่ยนะครับระหว่างทิศทางเหนือกับใต้เนี่ยก็ไม่เป็นไปตามหลักสากลนะครับเพราะว่ากัมพูชาลากโดยไม่ใช้เส้นมัธยะครับคือเส้นระหว่างขอบไอ้ตัวเส้นฐานของกัมพูชากับเส้นฐานของไทยนะครับแล้วก็ใช้เกาะเนี่ยเป็นจุดเส้นฐานเลยซึ่งไม่ถูกต้องนะครับการลากเส้นแนวดิ่งเนี่ยครับใช่ครับมีปัญหาไม่ได้ใช้หลักเส้นมัธยะใช่ครับครับแล้วก็อันที่4นะครับไหลทวีปของกัมพูชาเนี่ยไม่สอดคล้องกับสัดส่วนของความยาวของฝั่งขอบคือขอบฝั่งเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีผลด้วยนะครับว่าจะมีไหลทวีปกว้างหรือแคบเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอแนวความยาวของขอบชายฝั่งเราเนี่ยมันมากขนาดไหนเพราะถ้าเรามีขอบชายฝั่งมากเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ไหลทวีปของอันนั้นเนี่ยเยอะกว่าถูกไหมครับซึ่งเราก็มียาวกว่าครับยาวกว่าสิครับเพราะว่ากัมพูชานิดเดียวเองครับถ้าเทียบแล้วคือถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะครับกัมพูชา1ส่วนเนี่ยเส้นขอบของเขาเนี่ยขอบชายฝั่งเขาเนี่ยถือว่ากัมพูชา1ส่วนครับไทยเนี่ยมีถึง 3.25 ส่วนโอ้ยาวกว่าครับก็เป็น3เท่ากว่าครับ3เท่ากว่าของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องมีสิทธิ์ไหลทวีปเนี่ยมากกว่ากัมพูชานะครับอันนี้เป็นจุดยืนของไทยนะครับส่วนกัมพูชาเองเนี่ยนะครับจุดยืนของเขาตอนเนี้ยตอนปี2535เนี่ยเขาอยากจะทำพื้นที่พัฒนาร่วมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับนะครับเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาลากเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานหลักกฎหมายที่รองรับนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะให้ใช้พัฒนาร่วมนะครับแต่ฝ่ายไทยเองก็บอกว่าจะต้องมีความชัดเจนด้านพื้นฐานกฎหมายก่อนในเรื่องของไหลทวีปที่คุณลากนะถึงจะมาเรื่องของใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมที่ตอนนี้เราคุ้นๆกับคำว่า JDA นะ Joint Development Area ครับอันที่สองก็คือว่าไทยบอกว่าจุดยิงท่านบอกว่าถ้าจะเป็น Joint Development Area ได้เนี่ยจะต้องปรับไอ้เส้นอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับพื้นฐานกฎหมายก่อนแล้วเหลือพื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยที่มันเหลือแล้วมันจะตกลงกันไม่ได้เนี่ยค่อยมาทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA นี่นะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของไทยซึ่งผมคิดว่าก็เป็นจุดยืนที่ถูกต้องนะครับว่าถ้าเขาลากไม่ถูกเนี่ยเราลากค่อนข้างถูกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันกระทั่งลากค่อนข้างจะมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับก่อนใช่ไหมครับแล้วเมื่อเหลือสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีทะเลาะ กันบ้างหรือขัดแย้งกันบ้างเรื่องเกาะเรื่องอะไรเรื่องเส้นฐานบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่น้อยละที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนนะครับเมื่อพื้นที่น้อยเนี่ยค่อยมาใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA นะครับอันนี้ก็สมเหตุผลใช่ไหมครับถ้าเรามองในหลักการเจรจาคือมันควรจะคุยกันบน
หลักพื้นฐานที่สากลที่ถูกต้องไม่ใช่ไปคุยกันตามหลักที่มันแบ่งมั่วอย่างนั้นประเทศที่ไม่อิงหลักอะไรเลยถือตามใจชอบก็จะได้เปรียบถูกไหมครับผมเป็นประเทศผมก็ลากเอาดินแดนเขาเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็ใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมมันก็ไม่มีพื้นฐานอะไรจะต้องคุยกันกำหนดให้มันลากตามพื้นฐานกฎหมายก่อนแล้วเหลือตรงไหนที่มันอาจจะมีเหตุผลทั้งคู่นะครับตกลงกันไม่ได้แล้วพื้นที่เล็กที่สุดตรงนั้นอ่ะมาทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมอย่าง JDA ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาก็คือครับใช่ครับของไทยกับมาเลเซียนะครับก็มีคนอ้างบ่อยว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยเรายังทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมได้เลยนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างนะครับตรงของมาเลเซียเนี่ยเรามี MOU ปี2522นะครับที่จะตั้งเป็นองค์กรร่วมในการแสวงหาประโยชน์ร่วมในพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่เรียกว่า JDA นะครับเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยนะครับของมาเลเซียเนี่ยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจุดเริ่มต้นบนฝั่งเนี่ยนะครับเขาอิงสนธิสัญญาของไทยกับอังกฤษนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งในสนธิสัญญาเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับว่าใช้ล่องน้ำลึกเนี่ยนะครับเป็นแนวตรงฝั่งนะครับเรามีภาพประกอบให้ดูนะครับมันจะลากมาแน่นอนเพราะนั้นไม่มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของจุดอ้างอิงบนริมฝั่งนะครับนี่ครับริมฝั่งนะครับส่วนจุดในทะเลเนี่ยมันจะมีข้อคือทางมาเลเซียเองเขาก็ลากอ้างอิงตามหลักกฎหมายนะครับไทยก็ลากอยู่ตามกฎหมายแต่ว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันนิดนึงว่าไทยเนี่ยบอกว่ามันมีเกาะชื่อเกาะโรซินนะครับซึ่งไทยถือว่าเป็นเกาะแล้วก็มีอาณาเขตที่ลากออกมาได้นะครับแต่มาเลเซียเนี่ยถือว่าเกาะตัวเนี้ยไม่ใช่เกาะเป็นโขดหินนะครับไม่มีอาณาเขตทะเลนะครับมันก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยเกาะโรซินเนี่ยมันก็เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับซึ่งมันก็อาจจะพิจารณาเป็นโขดหินตามที่มาเลเซียเขาพูดมันก็ได้แต่ว่าเรากับมาเลเซียก็มี JDA ที่ค่อนข้างจะลงตัวไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันเนี้ยน้อยนะครับเป็นไม่กี่พันตารางกิโลเมตรถ้าเราเทียบกับของกัมพูชาเนี่ย 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ตรงนี้ประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณสัก 3-4,000 ตารางกิโลเมตรเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วก็พื้นฐานของการลากของมาเลเซียกับไทยเนี่ยก็อิงกฎหมายพื้นฐานกฎหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเห็นต่างกันว่าเป็นเกาะหรือไม่เป็นเกาะมันก็เลยมีพื้นที่ทับซ้อนครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับพื้นที่ที่มาเลเซียลากก็มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับเราก็มีกฎหมายรองรับแต่เพียงแต่ความเห็นต่างในเรื่องของเกาะนะครับแล้วก็ในเมื่อยังตกลงกันไม่ได้เราก็พัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งก็ขุดน้ำมันแล้วก็แบ่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติผลแต่ของกัมพูชาเนี่ยมันอีกประเด็นนะครับว่ากัมพูชาลากโดยไม่มีพื้นฐานกฎหมายเลยเพราะนั้นมันต้องเริ่มคุยก่อนว่าให้คุณลากให้ถูกตามพื้นฐานกฎหมายก่อนแล้วคุณมาทับซ้อนกับเราเท่าไหร่น้อยที่สุดตรงนั้นน่ะเราค่อยทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับแล้วมันยังไงต่อฮะใช่ครับกัมพูชาเขาว่าไงฮะก็คือ2013ครั้งหนึ่งต่อมาอีก22ปีต่อมา2535ครับมาถึงจุดที่ว่าเนี่ยว่าต้องไปทำให้มันเป็นไปตามหลักสากลก่อนครับตอนนี้กัมพูชาก็ยังตกลงกันไม่ได้ในปีพ.ศ. 2535ครับก็เจรจาครั้งที่3ถัดมาก็คือพ.ศ. 2538ครับนะครับอีก3ปีจากนั้นนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาตอน38เนี่ยนะครับขั้นแรกเลยท่าทีกัมพูชาบอกว่าไม่พิจารณาเรื่องพื้นฐานกฎหมายเรื่องของเส้นที่เขาอ้างสิทธิ์ก็คือเขาไม่สนใจพื้นฐานกฎหมายซึ่งเป็นจุดยืนที่แปลกนะครับเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองนะครับว่าโอเคพื้นฐานกฎหมายไม่ต้องมาพูดกับผมนะครับอันที่สองคือว่าเส้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยนะครับไว้เดิมเนี่ยที่เขาลากเส้นไหลทวีปเนี่ยเป็นเส้นที่ต่อรองไม่ได้ก็คือว่าเขาถือเส้นเนี้ยคุณมาต่อรองกับเราไม่ได้ยังไงก็ต้องยึดถือเส้นนี้ดื้อๆนั่นเลยซึ่งเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับจากปี35เนี่ยพอมาปี38เนี่ยเป็นท่าทีที่แข็งนะครับก็คือไม่ยอมรับพื้นฐานกฎหมายเส้นที่ลากเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเข้าใจว่าเขาก็ยังบีบไทยให้ยอมที่จะใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับเพราะถ้าเขาอ่อนลงเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเขตมีอะไรพื้นที่ก็น้อยลงไปคือยังไงก็อยากจะได้20,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยให้เป็นพื้นที่ร่วมให้ได้ใช่ครับแล้วก็จุดยืนอันที่3อีกอันนึงคือเขาเสนอว่าพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยนะครับเขามีเงื่อนไขอยู่3อย่างก็คือข้อแรกก็คือแบ่งผลประโยชน์เท่ากัน
คือขุดมาเท่าไหร่ก็ 50% ของกัมพูชา 50% ของไทยนะครับอันที่2ก็คือว่าพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยไม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอธิปไตยเรื่องเขตแดนของกัมพูชานะครับงั้นจะใช้ร่วมกันแต่ว่าทีหลังอาจจะมาโต้แย้งกันเรื่องเขตแดนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็สมเหตุผลไม่เป็นไรนะครับอันที่3ก็คือไม่คำนึงถึงสิทธิที่เคยมีให้ก่อนกับบุคคลที่3ก็คือว่าถ้าเกิดเราเคยไปให้สัมปทานใครให้อะไรก็ต้องไม่คำนึงถึงต้องเหมือนกับเริ่มใหม่นะครับซึ่งตามจุดยืนของกัมพูชาปี38เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มที่อยากจะทำพื้นที่พัฒนาร่วมมากโดยอยากได้ผลประโยชน์ครึ่งต่อครึ่งนะครับกับไทยนะครับแล้วเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไอ้เส้นที่เขาลาดนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธคือไปคุยเรื่องแบ่งเขตยังไงได้ใช่ครับมันก็เป็นคล้ายๆจุดยืนของเขาเพื่อที่ให้มาว่ามีทางเดียวทางสุดท้ายก็คือใช้ร่วมกันเพราะเราจะไปจ่ายอีกได้เขาไม่ยอมรับทุกอย่างเพราะถ้าเขายอมรับก็แปลว่าเขาไม่เหลือพื้นที่ที่จะมีพื้นที่ทับซ้อนมากขนาดนี้ที่จะพัฒนาร่วมกันถ้าเจรจากันจริงๆนะครับครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณเซนมีอำนาจมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ฮะ2532ครับถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนี้พอหลังจากปี38มาเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีการเจรจาแล้วนะครับอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้จุดยืนเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดยืนของรัฐบาลไทยเป็นยังไงมาก่อนที่จะมาถึงปี44นะครับพอปี44นี่เปลี่ยนแล้วนะครับพอปี44นี่ก็คือรัฐบาลของคุณทักษิณนะครับซึ่งดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับปี44เนี่ยมีการทำ MOU นะครับซึ่งเป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะครับใน MOU 2544เนี่ยโดยสาระสำคัญแล้วเนี่ยก็คือว่า1พื้นที่ทับซ้อนตัวนี้นะครับอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยจะใช้เส้น11องศาเหนือนะครับก็คือขอบตรงนี้นะครับที่เป็นจุดขอบเนี่ยลากตรงมาแลติจูดขนาดนี้นะครับก็คือว่าชี้ให้ดูแบบนี้นะครับก็คือว่า11องศาเหนือนี่ก็คือเส้นนี้ฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาในนี้ฮะก็คือเส้นจุดเนี้ยฮะเส้นตรงลากเส้นตรงนี้นะครับครับตรงนี้เลยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นไปนี่ก็คือจะแบ่งเป็น2บริเวณครับบริเวณเหนือ11องศาเหนือบริเวณข้างบนเนี่ยมันใกล้ชายฝั่งของแต่ละประเทศก็ให้มาแบ่งคือมากำหนดเขตเลยว่าเขตเป็นยังไงนะครับเขตของแต่ละประเทศนี่เป็นยังไงส่วนทางด้านใต้ลงมาเนี่ยนะครับใต้เส้น11องศาเหนือเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันห่างไกลฝั่งก็ให้ใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมคือใต้ปากกาลงมาใช่ใต้ปากกาลงมานะครับตอนนี้พื้นที่ข้างบนปากกาเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมัน 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ด้านบนปากกาขึ้นไปเนี่ยนะครับมัน10,000 ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ด้านล่างปากกาลงมาเนี่ย 16,000 ตารางกิโลเมตรขึ้นไปแล้วไม่ครับก็คือพื้นที่ที่จะเป็นพัฒนาร่วมเนี่ย 16,000 ตารางโอเคนะครับ 16,000 กับ 11,000 กับ 11,000 โอเคครับส่วนด้านบนเนี่ยก็คือลากเส้นนะครับลากเส้นแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็เจรจากันอยู่หลายครั้งนะครับว่าจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงในเรื่องของพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับตอนนี้ผมย้อนกลับมาเรื่อง MOU 44ก่อนรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือใช้เส้น11องศาเป็นเส้นแบ่งมี2พื้นที่พื้นที่ด้านบนเป็นมาลากเส้นเลยว่าเขตแดนแต่ละประเทศเป็นยังไงส่วนด้านล่างเนี้ยไม่สนใจยังไม่ร่วมกันก่อนใช้ร่วมกันพัฒนาร่วมกันแบ่งผลประโยชน์ทางการเงินครับแล้วก็ใน MOU 2544เนี้ยให้ตั้งคณะกรรมการนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยกัมพูชานะครับหรือเรียกว่าเป็น JTC ถ้าเป็นทางบกเรามี JBC ใช่ไหมครับ Joint Battery Commission นะครับถ้าทางทะเลเนี่ยเรามี JTC นะครับ Joint Technical Committee นะครับคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการที่จะมาดูนะครับว่าเหนือเส้น11องศาเหนือเนี่ยจะลากเส้นยังไงนะครับแล้วก็ใต้เส้น11องศาเหนือที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงนะครับซึ่งเมื่อตกลงกันเสร็จนะครับถ้าเขาทำตาม MOU 2544เสร็จเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นสูตรที่สัญญาเป็นหนังสือสัญญา2ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือเป็นการแบ่งเขตด้านบนเหนือเส้น11องศาเหนือนะครับว่าเส้นนี้มันแบ่งยังไงต้องทำแผนที่นะครับครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นอาจจะเป็นสูตรที่สัญญาเป็นหนังสือสัญญาครับตกลงร่วมว่าด้านล่างเนี่ยในแง่ของการใช้ประโยชน์เนี่ยจะแบ่งคนละกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี38เนี่ยกัมพูชาบอกแบ่ง50 50ครับนะครับ
คณะกรรมการที่ว่าเรียกว่า JTC เนี่ยจะต้องไปสรุปมานะครับก็จะมีหนังสือสัญญาสมบัติคือแบ่งเขตด้านบนกับใช้ร่วมด้านล่างใช้ร่วมด้านล่างก็จะมีว่าผลประโยชน์แบ่งกันยังไงค่าใช้จ่ายแบ่งกันยังไงนะครับตรงส่วนนี้นี่คือ MOU 2544ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนี้สำคัญนะครับใน MOU นี่เขาบอกเลยว่าพื้นที่ที่เหนือเส้น11กับที่จะต้องแบ่งเขตนะครับกับพื้นที่ใต้เส้น11เนี่ยที่จะต้องใช้เป็นพื้นที่ร่วมเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกจากกันก็หมายความว่าต้องพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าจะเจรจาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาพิจารณาแบ่งเขตด้านบนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาพิจารณาว่าพื้นที่พัฒนาด้านล่างเนี่ยจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาร่วมกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันไปนะครับจะแยกกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญครับนะครับทีนี้ถ้าจะพูดในเชิงวิเคราะห์ MOU 2544นี่มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงแล้วก็มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมครับอาจารย์ประเทศผมขอยกนิดนึงครับคือถ้าเราลากตามหลักการของพื้นฐานทางกฎหมายเนี่ยไอ้เหนือเส้น11องศาเนี่ยนะครับถ้าลากตามพื้นฐานกฎหมายเนี่ยกัมพูชาแทบไม่มีพื้นที่เลยก็คือด้านบนเนี่ยกัมพูชาไอ้หมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ยกัมพูชาแทบไม่มีพื้นที่เลยเพราะมันหากฎหมายไม่ได้เลยใช่ครับในการที่จะมารองรับว่าทำไมถึงลากเส้นแบบนี้ผ่าเกาะกูดล้ำเข้ามาไปในทะเลอาณาเขตของประเทศไทยล้ำเข้าไปในทะเลภายในของประเทศไทยแล้วก็ลากไกลออกมาขนาดนี้ คือมันหาเหตุผลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปแบ่งเขตด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนไปแบ่งเขตเนี่ยมันก็เหมือนกับกัมพูชาได้เปรียบเพราะว่าจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยล่ะในพื้นที่นั้นเขาไม่มีอะไรจะได้อยู่แล้วคือเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะไปมีพื้นที่ในบริเวณนั้นหรือมีก็น้อยมากเหนือเส้น11เนี่ยกัมพูชาไม่ควรได้อะไรเลยแทบจะไม่ควรได้อะไรเลยได้ก็ได้น้อยครับได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเขาลากโดยผ่านเกาะกูดเรานะครับเราเนี่ยลากโดยแบ่งครึ่งมุมซึ่งมันก็เป็นหลักสากลที่ยอมรับได้แต่ MOU 44ครับทำให้พื้นที่เหนือเส้น11เนี่ยกัมพูชาจะได้ในสิ่งที่เขาไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นครับจะเจรจาเพราะนั้นเขาต้องได้บ้างถูกไหมครับถ้าเขาไม่ได้ก็ไม่ยอมครับส่วนบริเวณด้านล่างเนี่ยถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับคือเวลาแบ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามองจากหลักวิชาการหลักพื้นฐานของกฎหมายถ้าแบ่งจริงๆเนี่ยมันต้องพิจารณามาตกลงก่อนว่าผลของเกาะเนี่ยมันจะให้ผลเต็ม 100% หรือผล 50% หรือผล 30% นะครับมันขึ้นอยู่กับการเจรจาซึ่งอันนี้มันไม่มีหลักการแน่นอนถึงแม้ศาลโลกเองก็ไม่ได้ตัดสินแน่นอนว่าใช้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีหลักอ้างอิงว่าเกาะเนี่ยมันไม่น่าจะมีผล 100% อันประเด็นแรกนะครับอันที่2ก็คือว่าไอ้ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเรื่องของขอบฝั่งเนี่ยนะครับที่ว่าความยาวของขอบฝั่งของเราเนี่ยมากเป็น 3.25 เท่าของกัมพูชาเนี่ยประเทศที่มีขอบฝั่งเยอะเนี่ยก็สมควรจะได้พื้นที่ที่เป็นไหลทวีปมากกว่านะครับเหมือนกับเรามีพื้นที่รอบตรงพื้นที่ทะเลเนี่ยเยอะกว่ากัมพูชาเนี่ยเวลาที่มาไหลทวีปเนี่ยเราควรจะได้เยอะกว่านะครับเพราะนั้นโดยหลักพื้นฐานทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปถ้าแบ่งจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ากัมพูชาเขาใช้พื้นที่ตรงนี้เขาก็ได้เต็มๆในแง่ของการที่ใช้ประโยชน์แต่ถ้าลองย้อนกลับไปตั้งแต่2513ครั้งแรก2535แล้วก็2538จุดยืนของเรานี่คือเราไม่ยอมรับเส้นที่กัมพูชาลากตามเผื่อใจใช่ครับแต่พอ MOU 2544เนี่ยเราเสมือนกับว่าเรายอมให้เส้นน้ำเงินของกัมพูชาเนี่ยมันมาเป็นเงื่อนไขไม่อยู่บนโต๊ะเจรจามาอยู่ใน MOU ได้ก็มีบางคนพูดอย่างนี้นะครับว่าการไปทำ MOU 2544เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า มีคนท้วงติ่งกันนะครับว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยที่เขาท้วงติ่งครับว่าอยู่ๆเนี่ยเรามีการประกาศไหลทวีปของเราอยู่แล้วนะครับการที่จะไปเจรจาให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยก็เหมือนกับเราสละสิทธิ์สิ่งที่เราได้ประกาศแล้วก็ถือว่าคุณมีเจ้าของด้วยถูกไหมครับคุณถึงจะใช้ประโยชน์บนพื้นที่นี้ได้ถูกไหมครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยสูญเสียอธิปไตยถูกครับเราไปยอมแบ่งเขาพูดง่ายนะครับแต่ว่าคือ MOU 44ความหมายโดยนัยยะคือเหมือนเราไปสละไอ้เขตไหนทุ่ยที่เราประกาศเมื่อปี16ใช่ก่อนหน้านั้น1ปีเสมือนเราประกาศสละไอ้เส้นสันตน้ำไปเหมือนไปยอมรับแผนที่1 2 แสนห่างแค่1ปีนะครับแต่กระทรวงต่างประเทศนี่เขาก็มีข้อโต้แย้งนะครับผมเคยไปคล้ายๆปะทะคารมของเขาในเรื่องขัดรัฐธรรมนูญไม่ขัดเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับเขาก็มีเหตุผลนะครับเขาก็บอกว่า MU 2544เนี่ยมันเป็นข้อตกลงชั่วคราวซึ่ง
เมื่อสรุปมาแล้วได้เนี่ยมันก็จะได้เป็นหนังสือสัญญา2ฉบับก็คือแบ่งเขตแดนเหนือเส้น11องศากับข้างล่างก็คือว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันยังไงซึ่งหนังสือสัญญาเนี่ยมันก็ต้องไปเข้ารัฐสภานะครับอีกทีนึงนะครับแต่ผมก็แย้งเขาบอกว่าการที่คุณมีจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไปบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันใช้สิทธิ์ร่วมกันเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณได้แสดงเจตนารมณ์ต่อรัฐชายฝั่งที่ติดกับเราเนี่ยกัมพูชาเนี่ยว่าสิทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่ 100% ของเรา นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะมีผลทางด้านอธิปไตยของเราเหมือนกับเราแสดงเจตนารมณ์ว่าตรงนี้ไม่ใช่อธิปไตยของเรา 100% นะครับถึงแม้ว่าจะรอไปต้องมีสัญญาก่อนเนี่ยแต่ว่าจุดในการที่เจรจาตั้งแต่แรกเนี่ยเราแสดงเจตนารมณ์ซึ่งทำให้เสียอธิปไตยของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสงสัยนะครับว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าปี2540เนี่ยที่ถ้าเกิดหนังสือสัญญาใดมีผลกระทบต่อเรื่องเขตแดนต่อเรื่องอธิปไตยของไทยมันก็ต้องเข้ารัฐสภานะครับอันนี้ก็ต้องศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับครับทีนี้สถานะของ MOU 44ที่มันมีปัญหาเนี่ยวันนี้มันถูกใช้คำว่าแขวนใช่ไหมอาจารย์มันเนี่ยคือผมเนี่ยเสียดายมากเพราะว่าในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ประกาศโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรียกเลิก MOU 2544นะครับแต่ทิ้งปัญหาคาราคาซังเอาไว้จนกระทั่งผมเข้าใจว่าคุณคำนึงสิทธิสมานได้ถามรัฐมนตรีเกษตรว่าจะยกเลิกหรือเปล่าท่านบอกว่ายกเลิกแน่นอนโดยอาศัยมาทางสภาและก็ต้องเอาเข้าแน่นอนผ่านมาแบบ2ปี7เดือนมันไม่มีวาระดังกล่าวเนี่ยเข้ามาสู่สภาเพื่อยกเลิกเลยตกลงมันก็ยังไม่ถูกยกเลิกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับเรากำลังส่งของต่อนะครับจากสายพานจากชุดหนึ่งแล้วก็ไปถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มันก็เหมือนกับไม่มีข้อผูกพันที่จะไปยกเลิกจริงๆที่กัมพูชาเขาจะรับรู้ด้วยเรื่องด้วยคือรัฐบาลนี้ก็สามารถสานต่อได้เลยมีโอกาสที่จะทำได้ถ้าเขาคิดว่ามันไม่ขัดรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนต้นครับผมเสริมอาจารย์ปันเทนคือที่ยกเลิกเนี่ยเมื่อปี52นะครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเซนเนี่ยได้ตั้งทักษิณใช่ไหมที่เราจำได้ก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณฮุนเซนเองนะครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็มีความกังวลว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือเป็นคนเริ่มต้น MOU 44การที่คุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของกัมพูชาเนี่ยเวลาถ้าเรายังมี MOU 44อยู่เนี่ยการเจรจาเนี่ยคุณทักษิณจะรู้วงในหมดเพราะนั้นกัมพูชาจะเจรจาเนี่ยได้เปรียบเรานะครับแล้วก็มีประเด็นทางการเมืองอีกนะนี่ผมไม่พูดนะครับแต่ประเด็นทางเทคนิคก็คือว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษากัมพูชาแล้วคุณทักษิณเป็นคนเริ่มที่จะทํา MOU 2544เพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะมีเจตนาอะไรอยู่ซึ่งก็จะให้คำปรึกษากัมพูชาซึ่งมาทำให้เราเสียเปรียบได้นะครับซึ่งเดือนพฤศจิกาปี2552เนี่ยก็มีมติคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่ให้ยกเลิกโดยมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปศึกษานะครับว่าจะยกเลิกอย่างไรนะครับนี่เวลาก็ผ่านมา ครับครับกระทรวงต่างประเทศก็ยังไม่ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาระของรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งรัฐบาลใหม่เนี่ยเราก็เห็นท่าทีชัดเจนเป็นภาระหรือของขวัญครับเนี่ยเป็นของขวัญเนี่ยผมไม่แน่ใจครับท่าทีรัฐบาลใหม่เนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชัดเจนเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานเองใช่ไหมครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนใครกัมพูชาเนี่ยต้องรีบตกลงกันเพื่อให้ใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมเพราะว่ามันจะมีแหล่งแก๊สแล้วก็น้ำมันธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีมูลค่าเยอะนะครับแล้วก็ให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยอันนี้ต้องรีบทำเลยเพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาดีขึ้นนะครับอันนี้มุมมองต่างกันเลยครับครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับมันมีภาพผมเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพที่ผู้ทางทีวีจะได้เห็นหรือเปล่านะครับเป็นภาพของกระทรวงพลังงานได้จัดภาพศักยภาพในเรื่องของบ่อน้ำมันเขาก็จะให้เห็นทั้งทางบกและทางทะเลนะครับคือเรามีทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็ทั้งน้ำมันนะครับอยู่เยอะมากไม่ใช่เฉพาะทางทะเลนะครับในบกนี่ก็เยอะมากแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เราติดระดับโลกเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เขาระบายเป็นสีเทาเนี่ยคือเขาเชื่อว่าเป็นหลุมก๊าซและแหล่งน้ำมันมหาศาลนะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นหลุมใหญ่เนี่ยมันอยู่บริเวณใกล้ๆกับพื้นที่ทับซ้อนหรือว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาถ้าเรามีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริงไปมากเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเราสละในสิ่งที่เราควรได้ให้น้อยลงนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราจะยึดปี2516ที่เราลากเส้นเขตไหลทวีปแล้วเราบอกว่านั่นคือของเราทั้งหมดหลังเส้นนั้นก็คือเป็นพื้นที่เขตไหลทวีปของฝั่งประเทศไทยทั้งหมดนี้นะครับ
มันก็เหมือนกับว่าเรากำลังสละหลักการที่เราควรจะได้ทั้งหมดไปเป็นหลักการที่ว่าเรายอมสละไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราควรได้แล้วนะครับผมว่านี่คือหลักการที่มีความสำคัญในประการที่หนึ่งนะครับในประการที่สองผมเองก็มาสำรวจดูเนี่ยปรากฏว่าทั้งรายงานของเชฟรอนซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติมาลงทุนอย่างเยอะมากนะครับทั้งกัมพูชาและไทยเนี่ยเขาไม่ได้คาดการณ์เลยนะครับว่าประเทศไทยจะมีน้ำมันอยู่แค่15ปีเขาคาดการณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีน้ำมันอย่างน้อยเนี่ยไปอีก25ปีที่ใช้การผลิตปิโตรเลียมนี่นะครับเฉพาะผลิตน้ำมันเฉยๆเนี่ยประมาณ 400,000 บาร์เรลต่อวันมาลดลงเหลือเพียงแค่ 300,000 บาร์เรลต่อวันมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิมและประเทศไทยก็ยังมีศักยภาพอย่างมากแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก้าวข้ามแล้วก็มีการเดินหน้าในเชิงรุกมากเรื่องทางพลังงานโดยที่ละเลยในสิ่งที่อาจารย์สุวรรณชัยบอกว่าพื้นที่ที่ควรจะต้องเป็นมันเป็นเท่าไหร่ก่อนเรายังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยเราจะรีบไปตกลงกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายข้อที่หนึ่งและผมเชื่อว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเหมือนเราไปยอมรับการอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนมากเกินความเป็นของกัมพูชาถ้าจุดเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราถือว่ามีบทต่อการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของแห่งชาติแล้วนะครับในประการที่สองก็คือว่าผมเห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะคุณพี่ชัยเนี่ยนะครับแล้วตีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาตรการเชิงรุกว่าจะขอทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมาลงทุนด้านพลังงานทองคำแล้วก็เงินตราต่างประเทศอื่นๆเพราะว่าจะถือดอลลาร์อย่างนี้ไปก็ไร้ประโยชน์นะครับผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าวิธีคิดอย่างนี้ถือว่าอันตรายมากโดยคุณพี่ชัยบอกว่าจะใช้เงินดอลลาร์ในทุนสำรองเนี่ยเหลือเพียงแค่500ล้านเหรียญสหรัฐก็เพียงพอแล้วไม่ต้องการมากกว่านี้แสดงว่าคุณวิชัยไม่ได้มองในรายละเอียดว่าประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกองทุน1เนี่ยเรียกว่าทุนสำรองทั่วไปก็คือเรารายได้มากกว่าส่งออกแล้วก็เก็บไว้อยู่ในบัญชีนี้นะครับกับทุนสำรองเงินตราซึ่งเป็นกองเงินสนับสนุนเอาไว้พิมพ์ธนบัตรถ้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยโดยอ้างสิ่งนี้นะครับผมก็คิดว่าเรามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากเดิมที่เราคิดว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงถามว่าอยู่กับแบงค์ชาติมีความเสี่ยงไหมก็มีถ้าแบงค์ชาติบริหารได้ดีนะครับแต่มันจะยิ่งเสี่ยงมากกว่าถ้าอยู่ในมือนักการเมืองที่เราไม่รู้ว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยไปยืนอยู่ที่ตรงไหนผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทันทีที่เรากำลังจะเอาทุนสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนเนี่ยมันหมายถึงเรากำลังพิจารณาเอาเงินที่หลวงตามหาบัวเนี่ยได้พิจารณาเอาไว้แล้วว่าจะต้องเอาไว้หนุนหลังเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยล่มสลายในยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลกนะครับจริงอยู่ครับผมเห็นด้วยว่าดอลลาร์เรามีมากไปนะครับเงินดอลลาร์ที่กำลังด้อยค่าในทุนสำรองเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับมีมูลค่าในการสนับสนุนการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยด้อยค่าลงทำอย่างอื่นได้ครับกฎหมายพรบเงินตราปีพ.ศ. 2501แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยอนุญาตให้แปลงไปถือทรัพย์สินอย่างอื่นที่มั่นคงเช่นถือเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่นถือสินทรัพย์ที่เป็นทองคำถือพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งทำได้ครับไม่ใช่เป็นว่าต้องตั้งกองทุนใหม่แล้วไปอ้างเรื่องพลังงานแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นแทนถ้าอย่างนั้นเราจะมีปตท.และปตท.สผ.ไปเพื่ออะไรนะครับถ้าอ้างว่าก็ปตท.และปตท.สผ.มันไม่ใช่ของรัฐ 100% ก็นั่นแหละครับก็ถามว่าแล้วไปแปลรูปของทำไมมันจะเป็นคำถามที่เราตอบกลับมาไม่ได้เลยว่าทำไมเราถึงมีวิธีคิดแบบนี้ราวกับว่าเรากำลังเอาทุนของชาติทุนสำรองของประเทศเนี่ยเอาไปใช้เพื่อประโยชน์วัตถุประสงค์ที่เรายังไม่รู้ว่าผลประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตกอยู่กับประชาชนจริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นความคิดว่าเรามีพลังงานอีก15ปีสมมติเป็นจริงนะครับถามว่าถ้าเราใช้มันหมดถามว่าเกิดประโยชน์ดีหรือไม่ดีกันแน่ในขณะที่อเมริกาเนี่ยใช้น้ำมันของตัวเองน้อยที่สุดแต่พยายามใช้น้ำมันจากชาติอื่นถึงขั้นทำสงครามเนี่ยเพื่อให้ชาติอื่นเนี่ยหมดทรัพยากรตัวเองก่อนเพื่อตัวเองจะได้เหลือทรัพยากรที่เป็นคลังสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลกเป็นอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจถามว่าเราควรใช้เร็วหรือใช้ช้าในวันนี้ประการที่หนึ่งก็เป็นหลักคิดดีกว่าทุนสำรองของประเทศประการที่สองก็คือว่าคำถามตามมาก็คือว่าถ้าเราใช้และเกิดประโยชน์ต่อประเทศคำถามก็คือว่าวันนี้ประชากรไทยใช้ประโยชน์ทางพลังงานเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชากรของประเทศไทยจริงหรือเปล่าไม่จริงเลยครับเราใช้น้ำมันไม่ต่างกับการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นที่เป็นทรัพยากรของชาติเองและผลประโยชน์เหล่านั้นก็ตกอยู่กับปตท.ซึ่งถือหุ้นโดยนักการเมืองข้าราชการและกองทุนต่างชาติเอาประโยชน์ไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งถามว่าอย่างนี้แฟร์